ปลายกระเป๋าตังค์ดิจิทัลที่ทางด้านของพรคเพื่อไทยมีการประกาศออกมาว่าจะแจกคนละ10,000บาท<ฆ>ผ่านกระเป๋าตังค์ดิจิทัลกรับมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์การจากหลายพักการเมืองเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นทางด้านของหมอรวีมาชมาน<อ>นครับคุณผู้ชมครับก็มีการยื่นกนกนตนะฮะแล้วก็ไปเร่งกกนตนะว่าให้มีการพิจารณาเรื่องนี้โดยด่วนนะครับเพราะว่าวันเลือกตั้งก็จะใกล้เข้ามาแล้วในวันที่10อ่าเดี๋ยวอีก18วันที่เหลือน,นี่แหละฮะ ไปดูครับผู้ชมครับทางด้านของนายแพทย์ระวีมาชมาดลครับหัวหน้าพักพลังทำใหม่ก็มีการกล่าวถึงกรณีที่พักเพื่อไทยได้มีการประกาศแจกเงินดิจิทัล10,000บาทให้คนไทยเป็นเงิน50 0แสนหมื่นล้านบาทนั้นนะครับรวมถึงนโยบายของพรคเพื่อไทย70นโยบาย15ล้านเป็นเงิน3ล้านล้านบาทภายใน4ปีนะครับว่านโยบายเหล่านี้ครับเป็นนโยบายประชานิยม เคลือบยาพิษของการเมือตงต่างๆ oh ที่อาจเกิดผลเสียต่อประเทศชาติโดยรวมนะครับดังนั้นครับเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาทางด้านของหมอรวีแล้วก็คุณศรีสุวรรณจันญยญานะครับ <Ha. S 2> ก็มีการร่วมกันยื่นหนังสือถึงกรกตครับเพื่อเรียกร้องให้วินิจฉัยว่านโยบายนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ เป็นไปตามมาตรา57แห่งพรปรพักการเมือง2,560หรือไม่อาจเข้าข่ายผิดพรปรว่าด้วยการเลือกตั้งสส2,561มาตรา73วงเล็บ5หรือไม่นะครับท่านนี้ครับทางทั้งของหมอรวีนะครับมีการเรียกร้องต่อกะกะตให้มีการเร่งวินิจฉัยประเด็นนี้โดยด่วนเลยนะครับเพราะว่าวันเลือกตั้งอย่างที่เรารู้กันว่าเหลือเพียงอีกแค่18วันเท่านั้นก่อนจะถึงวันเลือกตั้งเนื่องจากนโยบายนี้เป็นนโยบายประชานิยมที่อาจจะเป็น น้ำพึ่งเคลือบยาพิษต่อคนไทยนะฮะ <c oughs> ทางด้านของหมอรวีบอกว่าจะกัดไม่ปล่อยเลยนะถ้าคำวินิจฉัยของกอกตอ,ออกมาไม่ชัดเจนก็จะเดินหน้าต่อตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อเป็นตัวอย่างให้พักการเมืองต่างๆจะได้ระวังการนำเสนอนโยบายประชานิยมแบบสุดโต่งนี่นะครับ <c oughs> หมอรวีกล่าวต่อนะครับว่าในการต่อสู้เรื่องการแก้กฎหมายลูกระหว่างระบบหารร้อยกับหาร500 <c oughs> หมอรวีเกือบจะเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์มาแล้วนะ เพราะว่าในวาระสองในสภาหมอรวีบอกว่าสามารถที่จะพลิกชนะมาเป็นระบบหาร500ได้แล้วแต่สุดท้ายก็ถูกต่อยใต้เข็มขัดฮนะใช้วิธีทำให้สอสอโดดการประชุมจนที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา,าล่มกันมาอย่างต่อเนื่องเลยอย่างที่เราได้เห็นกันนะจนในที่สุดแล้วก็ต้องกลับมาเป็นระบบหารด้วยร้อยชนะครับพร้อมกับฝากเตือนไปยังพัคเพื่อไทยด้วยนะฮะว่า มรวีบอกว่าด้วยความหวังดีนะให้รีบถอนนโยบายนี้ออกโดยด่วนเลยนะก่อนที่อาจจะมีปรากฏการณ์แจ็คผู้่ายักอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้ก็จะยากที่จะแก้ไขนั่นเองนะฮะ